สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลหรือว่าท่านใหม่นะครับท่านได้โพสต์ข้อความบน Facebook เรื่องเป็นกบฏต่อพระราชบัลลังก์โดยให้รายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับบอกว่าจากทนายที่เก่งที่สุดของแผ่นดินคนนึงเมื่ออายุมากยอมเสียศักดิ์ศรีของตัวเองและวงตระกูลยอมถวายตัวเพื่อเป็นขี้ข้ารับใช้คนหนีคดีหรืออย่างไรเสียดายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับมาอายุมากหลงลืมอดีตชื่อเสียงวงตระกูลและเกียรติยศที่เคยได้รับมาขนาดไม่เห็นสถาบันอยู่ในสายตาจึงโอหังประกาศแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็มาตรา116เพื่อทำลายความมั่นคงของสถาบันเป็นกบฏต่อพระราชบัลลังก์หม่อมเจ้าจุลเจิมระบุอีกว่าเสียดายเคยนับถือว่าเป็นคนดีคนเก่งคนนึงของแผ่นดินแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นกบฏต่อความมั่นคงของสถาบันและพระราชบัลลังก์เพื่อคนหนีคดีคนเดียวท่านใหม่ยังได้เขียนต่อนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเอาไว้แฮชแท็กชีวิตที่พึ่งทางตันถึงยอมไร้ศักดิ์ศรีแล้วหรือคะแฮชแท็กมิจฉาทิฐิเข้าครอบงำหรือคะแฮชแท็กเงินสะสมและบำนาญที่ไม่พอใช้หรือคะแฮชแท็กระวังไม่มีแผ่นดินจะกลบหน้าฐานเป็นกบฏต่อความมั่นคงต่อสถาบันและราชบัลลังก์โพสต์ดังกล่าวนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากแล้วบอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นคนหนักแผ่นดินและเห็นแก่เงินเพื่อคนคนเดียวเอาละครับคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ท่านใหม่หรือว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนนั้นเนี่ยครับได้เขียนถึงใครนะครับและเป็นอย่างที่ท่านว่าหรือไม่เพราะว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นคนที่อุตส่าห์ได้รับตำแหน่งแห่งขนสูงสุดในกระบวนการเรียกว่าที่ควรจะเป็นในหน้าที่ที่ควรจะได้นะครับมีเกียรติยศชื่อเสียงเคยถวายสัตย์ปฏิญาณได้รับเครื่องราชก็มากมายและส่วนใหญ่นั้นก็เป็นชั้นสูงสุดทั้งนั้นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการที่ออกมาเขียนแถลงการในการที่จะแก้กฎหมายมาตรา112แล้วก็มาตรา116นั้นก็ดูกระไรอยู่นะฮะแล้วก็อย่างที่ท่านใหม่บอกนี่จะเป็นกบฏต่อพระราชบัลลังก์หรือไม่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณานะครับว่าเห็นแบบนั้นหรือไม่อย่างไรแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นไม่สบายใจกับเรื่องนี้และก็การกระทําของบุคคลและพรรคการเมืองพรรคนี้อย่างแน่นอนเอาละครับนี่จะเป็นการเรียกคะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่ของพรรคการเมืองนี้หรือตั้งใจจะทำแบบนั้น